อดผู้เสียชีวิตหลายสิบคนจากโรคไข้เลือดออกไวรัสชนิดใดที่ฆ่าชีวิตคนไทยเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันวันนี้ศาสตราจารย์แพทย์หญิงอัมไพวันจวนสำลีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยโลหิตวิทยาและโรคมะเร็งในเด็กจะมาให้คำตอบจากนั้นทีมงานจะพาท่านผู้ชมมาทำความรู้จักกับโรคไข้เลือดออกให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นกับดร.อุสาวดีถาวระนักวิทยาศาสตร์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขจะมาไขปริศนาถึงวงจรชีวิตของยุงลายว่าเป็นอย่างไรติดตามได้ในรายการสืบสุขภาพค่ะที่โรงพยาบาลรามาธิบดีตั้งแต่เมื่อวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาเธอบอกว่าเธอป่วยเป็นไข้เลือดออกตกดึกกลางคืนประมาณ5ทุ่มก็ลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำแล้วเวียนหัวแล้วแบบหัวใจมันก็เต้นแรงหายใจไม่ออกก็เลยบอกที่บ้านแล้วที่บ้านก็พามาโรงพยาบาลค่ะแล้วก็พอมาถึงพยาบาลเขาก็เจาะเลือดแล้วก็ให้น้ำเกลือแล้วก็นอนประมาณคืนหนึ่งที่ห้องฉุกเฉินแล้วก็พาไปเอ็กซเรย์ปอดเหมือนอาการไม่ดีขึ้นแล้วเขาก็ส่งมาบนตึกนี้แล้วก็มาบอกว่าเป็นไข้เลือดออกค่ะน้องหมูแฮมกินอาหารไม่ค่อยได้มีอุณหภูมิในร่างกายที่สูงถึงประมาณ 39-40 องศาเซลเซียสไข้ที่ขึ้นสูงอยู่เกือบตลอดเวลาบวกกับร่างกายที่อ่อนเพลียหมดแรงทำให้เธอต้องขาดเรียนในช่วงนี้โรคไข้เลือดออกนี่มีอาการเฉพาะของตัวของเธอเองเลยคือว่าในช่วงที่ระยะที่มีไข้สารน้ำเนี่ยจะรั่วออกไปนอกหลอดเลือดทำให้เลือดภายในหลอดเลือดเนี่ยข้นพอข้นมากเนี่ยเลือดที่ไหลเวียนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายก็จะไม่ดีเพราะถ้าเลือดข้นมากๆแล้วเสียสารน้ำไปมากๆโดยไม่ได้รับเพิ่มเติมทั้งจากการกินหรือทั้งจากการให้น้ำเกลือนะคะโอกาสคนไข้ก็เลยเกิดช็อกลักษณะที่สองก็คือโรคเหล่านี้เนี่ยทำให้จำนวนเกล็ดเลือดที่ต่ำเกล็ดเลือดเนี่ยเป็นสารตัวหนึ่งในเลือดช่วยป้องกันอาการเลือดออกคนปกติเนี่ยมีจำนวนเกล็ดเลือดอยู่ 200,000 ถึง 400,000 ตัวต่อ1หน่วยนะคะแต่คนที่เป็นไข้เลือดออกเนี่ยตอนเป็นไข้วันแรกๆเกล็ดเลือดอาจจะยังไม่เริ่มต่ำแต่ยังไม่ต่ำมากแต่จะต่ำมากสุดในวันที่ไข้ลดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยภาวะเกล็ดเลือดต่ำที่ต่ำลงประมาณ 50,000 นะคะบางคนก็เหลือแค่ 20,000 เพราะฉะนั้นรู้อาการเหล่านี้ก็ทำให้คนไข้มีอาการเลือดออกอาการเลือดออกที่เจอบ่อยๆก็เป็นอาการเลือดออกในทางเดินอาหารอาจจะมีอาเจียนเป็นเลือดหรือถ่ายอุจจาระดำหรือคนที่มีเลือดออกในทางเดินอาหารมากๆอุจจาระนี่ก็เป็นสีแดงปนดำเลยนะคะซึ่งอาการเลือดออกอันนี้ก็นำไปสู่ภาวะช็อกทั้งอาการของคนไข้ก็จะมีภาวะแทรกซ้อนก็คือมีช็อกมีอาการเลือดออกนับเป็นความโชคดีของหมูแฮมที่ผู้ปกครองสามารถนำตัวเธอส่งโรงพยาบาลได้ทันไม่เช่นนั้นอาจทำให้เธอมีโอกาสเสียชีวิตได้จากอาการช็อกมันกัดไม่รู้ตัวหนูก็เลยไม่รู้ใช่ไม่รู้ว่าโดนกัดตอนไหนแต่คิดว่าน่าจะเป็นที่โรงเรียนนะคะสำหรับโรคไข้เลือดออกนั้นเกิดจากไวรัสเดงกีซึ่งมียุงลายเป็นพาหะนำไปสู่คนมันก็เป็นเชื้อไวรัสตัวนึงเชื้อไวรัสมันก็เป็นแบบเป็นสายพันธุ์อันหนึ่งนะคะแล้วเชื้อไวรัสอันเนี้ยเขามี4สายพันธุ์แล้วทั้ง4สายพันธุ์นั้นทำให้เกิดโรคได้ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นถ้าสมมติ1คนไข้ไปโรงพยาบาลช้ามากแล้วการวินิจฉัยได้ทันท่วงทีนะคะแล้วในคนบางคนอาการของโรคเนี่ยก็จะรุนแรงกว่าคนบางคนเพราะฉะนั้นการให้สารน้ำที่ไม่ทัน
หรือการคนไข้ที่มีอาการเลือดออกแย้นะคะก็ทำให้การรักษาไม่ได้ผลและเมื่อร่างกายนะขาดน้ำไปมากๆนะคะหรือเลือดออกไปมากก็จะทำให้การทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกายล้มเหลวท่านคนไข้ก็จะเสียชีวิตจากภาวะไตวายนอกจากนี้แล้วก็ยังเจอว่าคนไข้ไข้เลือดออกบางคนมีภาวะแทรกซ้อนมีภาวะแทรกซ้อนทางตับมีภาวะแทรกซ้อนของสมองเพราะฉะนั้นคนไข้ก็จะเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้แต่ด้วยความจริงคนไข้ที่มีภาวะแทรกซ้อนนะคะมีไม่สูงนะคะไวรัสเดงกีมีอยู่4ชนิดหรือซีโรไทป์เพราะฉะนั้นคนเราสามารถป่วยเป็นไข้เลือดออกได้4ครั้งเมื่อผู้ป่วยคนไหนเป็นไข้เลือดออกชนิดใดแล้วก็จะมีภูมิคุ้มกันไปตลอดชีวิตของคนนั้นสำหรับเจ้าไวรัสเดงกีนั้นวงการแพทย์ทั่วโลกยังไม่สามารถคิดค้นวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหรือกำจัดเชื้อโรคตัวนี้ได้เพราะฉะนั้นการรักษาผู้ป่วยก็จะรักษาตามอาการ